ตะลึงรายการดังหมอบีพิสูจน์เจอของจริงช่วยครอบครัวสังเวย1ชีวิตทุกปีสื่อวิญญาณปราบผีทั่วโลกหมอบีพิสูจน์วิญญาณกลางรายการตี10เดย์แม่นจนหลอนทักลูกสาววิทวัฒน์พิธีกรดังทีมงานทำตะลึงทั้งรายการหนุ่มนักเรียนนอกหมอบีเสกสรรหรือบีทูตสื่อวิญญาณเคยรับจ้างปราบผีทั่วโลกมาเปิดเผยเรื่องราวขนลุกในรายการตี10เดย์ถึงการสื่อสารกับสิ่งลี้ลับช่วยเหลือคนและดวงวิญญาณที่เดือดร้อนปราบผีมาทั่วโลกทั้งสถานที่สำคัญของโลกอาทิพิพิธภัณฑ์โบราณของฝรั่งเศสเรื่องอาถรรพ์หน้ากากหลอนซ่อนวิญญาณไล่ผีที่ปราสาทเก่าประเทศเยอรมนีถอนคุณไสแก้ฮงจุ้ยที่ฮ่องกงขณะที่ในประเทศเองหมอบีก็ช่วยเหลือมานับร้อยรายจนได้ฉายาทูตสื่อวิญญาณดีเจป๊อปเจอรังควานไม่เลิกแฟนน้ำตาร่วงพระธรรมพิธี2วันโผล่อีกอึ้งหมอบีรู้แล้วคืออะไรขณะมาถ่ายทำรายการพิธีกรดังอย่างวิทวัฒน์สุนทรวิเนศยืนยันหมอบีไม่เคยรู้จักกับพนักงานของตัวเองมาก่อนเลยแม้แต่คนเดียวแต่หมอบีกลับทักชื่อและเรื่องราวที่เกิดกับพนักงานได้ตรงเป๊ะจนตะลึงทั้งรายการเลยโดยเรียกชื่อพนักงานบอกวันเกิดและลักษณะรู้ว่าป่วยหรืออยู่ตำแหน่งอะไรเรียกว่าขนลุกกันหมดแถมแม่นจนหลอนทักเรื่องราวลูกสาววิทวัฒน์พิธีกรดังด้วยหมอบีจบเศรษฐศาสตร์ก่อนไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกาจบไฟแนนซ์และโปรเจกต์แมเนจเมนต์ส่วนเรื่องมาไล่ผีไม่ใช่อาชีพเพราะงานหลักคือรับใช้หลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำผู้หมอบีเผยถึงไสยศาสตร์แบบตรงๆว่าเป็นเรื่องของคนขลาดที่ต้องการอยากได้ของคนอื่นในเวลาอันสั้นโดยไม่คำนึงวิธีการมีคำแรงๆที่เรียกกันคือศาสตร์ของคนโง่เป็นเรื่องตัณหาอยากได้อยากมีหรือไม่อยากได้ไม่อยากมีหรือบางอย่างที่อยากให้อยู่กับเราตลอดกาลก็ต้องหาวิธีการไปหาสิ่งลึกลับมาอย่างมีคนมาทักว่าผีตามอยู่เกาะขาอยู่ทำให้ปวดขาแต่จะได้ผลหรือไม่ขึ้นกับคนนั้นให้ค่ากับสิ่งนั้นหรือไม่อย่าไปให้ค่าต้องมีสติรักษาศีลปกติไม่มีใครทำอะไรได้ต้นกำเนิดไม่ได้เกิดจากผีแต่ทั้งหมดเกิดจากคนการแก้ที่สันดานคนอยู่ในศีลธรรมบอกแล้วถ้าไม่ทำก็ช่วยไม่ได้ถ้าทำยังไงก็จบยืนยันเรื่องพวกนี้ว่ามีแต่ไม่ควรให้ค่าเรื่องเกิดที่คนต้องแก้ที่คนตัวเองเริ่มทำเรื่องแบบนี้มาเป็น10ปีแต่ทำเพจจากความบังเอิญมา3ปีก็ทำมาหลายร้อยรายการบอกว่าเห็นวิญญาณมาก่อเห็นอะไรใครก็พูดได้ถ้ารู้จริงต้องบอกได้ว่าชื่ออะไรมาจากไหนทุกเคสที่ทำไปเป็นร้อยถ้ามีวิญญาณต้องบอกชื่อได้ถูกเชิญไปยุโรปเยอะสุดหมอบีเล่าถึงเหตุการณ์ตอนไปเนเธอร์แลนด์จะมีเมืองหรือหมู่บ้านแม่มดที่เขาเชื่อกันมากเรื่องแม่มดมีวันฉลองแม่มดตัวเองได้ไปบ้านโบราณหลังหนึ่งอยู่มาเป็นร้อยเป็นพันปีเป็นบ้านขุนนางเก่าครอบครัวใหญ่มากเขามีความเชื่อประหลาดอย่างหนึ่งว่าทุกปีจะต้องสังเวยคนคนหนึ่งในครอบครัวตั้งแต่สมัยโบราณไม่อย่างนั้นเขาจะเอาไปหมดทั้งครอบครัวไปถามเขาว่าจริงหรือแล้วใครเป็นคนมาเอาเขาก็บอกเป็นพ่อมดคนหนึ่งมีอำนาจพลังสาปแช่งตระกูลต้องตายเรารู้สึกไม่เมกเซนจะทำยังไงพิสูจน์ว่ามันไม่จริงเราก็ไปเจอผีตัวหนึ่งมาเล่าเรื่องราวของตระกูลนี้ให้ฟังก็ถามว่าเขาเป็นใครได้ชื่อมาแบบนี้นะอยู่ตรงนี้นะก็พิสูจน์ว่าเขามีของยังไงเป็นญาติพี่น้องใครเราก็ไปเล่าให้คนในตระกูลเขาฟังเขาจะพยายามมาบอกว่าเลิกเถอะมันไม่มีจริงทุกปีผีทุกตัวพยายามแบบนี้มาตลอดสุดท้ายเขาก็เชื่อปีนั้นก็ผ่านวันแม่มดไปโดยที่ไม่เกิดอะไรขึ้นเราเลยรู้สึกดีว่ายุติความเชื่อที่งมงายอะไรก็ไม่รู้มาเป็นร้อยปีหมอบีเผยด้วยว่าเก็บรวบรวมสิ่งของที่เวลาไปช่วยคนแล้วเขาไม่อยากเก็บไว้อีก
โดยนำตัวอย่างมาในรายการตุ๊กตา2ตัวที่มีวิญญาณพร้อมเผยที่มาตุ๊กตาลูกเทพตัวหนึ่งมาจากเคสผู้ชายซึมเศร้าผูกคอตายแต่ที่บ้านเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เรื่องผีเขากลัวเลยยกให้อีกตัวตุ๊กตาโบโซก็มีวิญญาณเอามาให้เขาซึมซับสิ่งที่ดีงามข้าวใหม่ปลามันทันหอบช่อดอกไม้เซอร์ไพรส์ภรรยายุ้ยจิรนันในวันครบรอบแต่งงาน2ปีเรียกได้ว่าก่อนอื่นเลยทางทีมงานของเราก็ต้องขอแสดงความยินกับคู่รักข้าวใหม่ปลามันด้วยนะคะสำหรับยุ้ยจิรนันมโนแจ่มและแฟนหนุ่มทันธนากรหลังทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีและได้ถือเลิกดีเข้าสู่พิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อช่วงเช้าวันที่11มกราคมที่ร้านอาหารบ้านฟ้าเคียงตะวันจังหวัดสระบุรีบ้านเกิดของเจ้าสาวนั่นเองโดยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุขชื่นมื่นของคนในครอบครัวและเพื่อนๆที่มาร่วมยินดีท่ามกลางความโรแมนติกอบอวลไปด้วยความรักของคู่บ่าวสาวซึ่งทั้งคู่ก็ได้เผยความในใจและคำมั่นสัญญาที่จะมีไว้ให้กันพร้อมขอบคุณที่คอยเคียงข้างกันตลอดมางานนี้ทำให้สาวยุ้ยถึงกับกลั้นน้ำตาแห่งความปีติยินดีไว้ไม่อยู่และล่าสุดต้องบอกว่าเป็นคู่รักข้าวใหม่ปลามันจริงๆเมื่อหนุ่มทันหอบช่อดอกไม้เซอร์ไพรส์ภรรยายุ้ยจิรนันในวันครบรอบแต่งงาน2ปีโดยสาวยุ้ยได้โพสต์รูปภาพและระบุข้อความว่าอยู่ข้างๆกันจับมือกันแบบนี้ตลอดไปเลยนะ My Love ทูลขีดล่างตนครแอนนิเวอร์ซารี2เยทุกๆวันคือวันพิเศษ11มกราคม2021แอนนิเวอร์ซารี2เยยุยทันฟอร์เอเวอร์นาตาลีสุดซาบซึ้งฟลุ๊กเกริกพลหลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มฟลุ๊กเกริกพลจัดงานฉลองเฉลยเพศลูกอย่างยิ่งใหญ่สำหรับการประกาศข่าวดีของภรรยาสาวลีนาตาลีดีกรีทายาทหมื่นล้านที่ตั้งท้องลูกคนแรกบนเรือหรูท่ามกลางเพื่อนสนิทที่มาร่วมยินดีฉลองอย่างมากมายและเมื่อวานนี้ฟลุ๊กเกริกพลนั้นก็ได้โพสต์ซึ้งถึงภรรยานาตาลีในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยหนุ่มฟลุ๊กนั้นได้ระบุข้อความว่า11 birthday spend together and counting happyAnniversary กันยายน 10/2021 ฟลุ๊กลี่และล่าสุดสาวนาตาลีนั้นก็สุดซาบซึ้งฟลุ๊กเกริกพลหลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนานโดยงานนี้สาวนาตาลีก็ได้โพสต์รูปภาพขณะสวีทอยู่ที่ทะเลกับสามีและระบุข้อความว่า11 year then and now ปีที่12จะมีสาวน้อยแล้วนะ Happy Anniversary 11 year 0110100111021นาตาลีสุดซาบซึ้งฟลุ๊กเกริกพลหลังสามีพาลูกน้อยในท้องฉลองรักหวานในวันครบรอบ11ปีที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอย่างยาวนาน